สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานของเจ้า Java Soulmate กันนะครับแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ของ Soulmate เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดกล่องนะครับก็จะมีด้านข้างนะครับให้เรากดลงไปทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับนี่อย่างนั้นนะครับก็ยกขึ้นก็จะมีที่ตัวลำโพง Java ตรงนี้ส่วนอุปกรณ์ก็จะอยู่ด้านในกล่องตัวฐานด้านล่างครับเหมือนเดิมนะครับกดที่ช่องตรงนี้ทั้งสองด้านนะครับโอเคก็นี่นะครับก็บีบลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสายชาร์จนะครับไฟบ้านซองนะครับที่ใช้สำหรับเวลาเราพกพาออกไปด้านนอกนะครับก็จะมีซองที่กันฝุ่นละอองน้ำพวกนี้นะครับเพื่อเป็นป้องกันตัวเครื่องโดยที่เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวคุณภาพเสียงจะไม่ถูกดรอปลงไปนะครับต่อวันที่ตัวสายนะครับก็จะมีไมโคร USB มาให้ด้วยนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับตัว Java Soulmate นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างดูภายนอกนะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับ2ตัวเบสนะครับแล้วก็ตัวเบสพอร์ตด้านหลังมีหูหิ้วให้ด้วยนี่ด้านล่างนะครับสังเกตว่าจะเป็นซิ่งฟันมีไว้เพื่ออะไรนะครับก็ช่วยคลิปเกาะเนาะให้มันไม่ลื่นไปไหนนะครับเวลาเราเปิดเพลงหรือที่มีจังหวะเบสจังหวะบีทดังๆแรงๆนะครับด้านข้างก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์อันดับแรกเลยนะครับตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับเป็นแบบสไลด์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปุ่มโหมดแพร์ก็จะใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันออดิโอแจ็ค 3.5 มิลนะครับสายไมโคร USB ตัวไมโครโฟนนะครับอันนี้จะเป็นสเตตัสดิสเพย์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สัญญาณบลูทูธพลิกมาดูด้านล่างนะครับคืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือตัวสาย 3.5 มิลที่เรามีอยู่ในแพ็คเกจนั่นเองนะครับพร้อมเป็นที่เก็บในตัวนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับเลิกใช้งานเราก็เก็บเข้าไปพกพาได้เลยนะครับไม่ต้องไปแยกเก็บแต่ละชิ้นด้านบนก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับเพิ่มลดระดับเสียงแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายรีไวท์ต่อไปไปดูที่นับแรกก็เข้าที่ตัวสมาร์ทโฟนก็เข้าไปที่ฟังก์ชันบลูทูธนะครับเซตติ้งบลูทูธนะครับบลูทูธออนเปิดขึ้นมารอใช้งานนะครับจากนั้นให้เรากดโหมดแพร์นะครับก็คือดันสวิตช์ขึ้นไปค้างไว้ 5-3 วินาทีนะครับจะมีเสียงดนตรีพร้อมกับวิธีการแนะนำในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับก็อุปกรณ์เปิดฟังก์ชันในการค้นหานะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าที่ตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็เลือกสแกนอุปกรณ์นะครับมันก็จะเสิร์ชหาไปเรื่อยจาว่าโซเมดนะครับแล้วก็เลือกที่จาว่าโซเมด
Go ahead and connect. Use the Bluetooth setting on the phone. กรณีที่เป็น disconnected ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนเข้ามานะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อ domain นะครับกรณีที่เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็จะไม่ถามพาสเวิร์ดแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยสำหรับอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นรุ่นถอยหลังไปหน่อยนึงก็ต้องใส่พาสเวิร์ดเป็นเลข04ตัวนะครับอันนี้เราก็ไปฟังเพลงกันได้เลยก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีสายเข้าก็สามารถกดรับที่ตัวโซเมทได้เลยฮัลโหล1 2 3 4 5อันนี้อาจจะกล้องนิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์อาจจะอยู่ใกล้กันนะครับโทรศัพท์2เครื่องอาจจะผมขยับนิดนึงฮัลโหล1 2 3 4 5อันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อต้องการวางสายก็กดที่ปุ่มวางสายเท่านั้นเองย้อนไปถึงที่เหลือ39และทำไมต้องทำตามที่แกสั่งด้วยที่เข้าไปในตึกหาคนลงใต้ดินย้ายคนออกมาที่ถนนเราจะกั้นพื้นที่ยาวไปจนถึงถนน39